อ้าวตอนนี้เราออนแอร์แล้วอาจารย์ลิงคก์รทัีบ่ผมให้อาจารย์ไปเมื่อกี้ตอนนี้เราออนแอร์นะครับเป็นการทดสอบสัญญาณนะครับส่งออกไปสถานี Google On Air ของอาจารย์ชูพงษ์เปลี่ยนระบอบนะครับตอนนี้สดนะครับแต่เป็นการทดสอบสถานีนะครับเนื่องจากเรามีปัญหาเรื่องการส่งครับอาจารย์ครับพูดกับพี่น้องฝากไว้สักหน่อยแล้วกันเมื่อกี้อาจารย์ออกรายการกับคุณดีเจหนิงเนี่ยสรุปเนื้อหาสาระสั้นๆให้พี่น้องสัก2-3 นาทีเนี่ยอาจารย์พูดประเด็นอะไรบ้างครับอ๋อแล้วเมื่อกี้มันมีเครื่องมันขัดข้องนะออกทางนี้ไม่ได้ก็พูดถึงสถานการณ์วันนี้ว่ามันพัฒนาไปถึงไหนแล้วแล้วก็การต่อสู้ของพี่น้องประชาชนบนดินเขาเนี่ยที่บางคนอาจจะมองว่านะมันไปไม่ได้ถึงไหนอะไรยังไงเนี่ยก็สรุปไปฟังว่าไอ้สิ่งที่เขากำลังทำอยู่ทุกวันนี้มันเป็นเรื่องที่นะคนที่เขาอยู่บนดินเนี่ยเขาทำได้นะเขาทำได้และมันเหมาะสมกับสถานการณ์ดังนั้นนะให้ทุกกลุ่มเนี่ยไปสนับสนุนนะครับไปสนับสนุนพวกเราทุกคนที่กำลังเคลื่อนไหวอยู่นะบนดินเนี่ยด้วยการที่แสดงออกถึงการไม่ยอมรับนะเรียกว่าไม่ยอมรับนะการกระทำของคสช.แล้วก็ไม่ยอมรับนะให้เขาปกครองนั่นแหละแต่มันเริ่มต้นมาจากการไม่ยอมรับการกระทำคสช.และการต่อสู้วันนี้ที่เห็นชัดก็คือว่าพี่น้องไม่ว่าจะเป็นนักศึกษานะไม่ว่านักวิชาการที่อยู่บนดินเนี่ยแล้วก็ประชาชนทั่วไปที่เข้าร่วมเนี่ยจะต่อสู้พุ่งเป้าไปนะเพื่อเสรีภาพเพราะการต่อสู้เพื่อเสรีภาพนะเสรีภาพที่สมบูรณ์เนี่ยหรือว่าเสรีภาพฟูลฟรีดอมเนี่ยไม่ว่าเสรีภาพในการคิดในการเขียนในการโฆษณาในการแสดงออกนะครับในการรวมกลุ่มรวมตัวกันนะและก็ที่แสดงความคิดเห็นด้วยไม่เห็นด้วยกับรัฐบาลหรือว่าการกระทำของรัฐบาลนะครับเป็นเรื่องเสรีภาพที่ประชาชนจะต้องมีและต้องต่อสู้ดังนั้นไอ้เป้าหมายเสรีภาพเนี่ยมันจะเป็นกุญแจที่จะนำไปสู่นะการต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยจริงๆแต่เงื่อนไขวันนี้มันต้องเกิดนะเป็นลำดับเป็นเนี่ยเป็นพัฒนาการจากการต่อสู้เสรีภาพทั้งหมดเนี่ยมันจะนำไปสู่การต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยเองดังนั้นวันนี้นะนักศึกษาประชาชนที่เขากำลังเคลื่อนไหวอยู่ที่แสดงออกไม่ยอมรับไม่เห็นด้วยกับรัฐนูนหรือว่าไม่เห็นด้วยกับพฤติกรรมของคสช.ที่เอาจับคนไปเอาไว้ในค่ายทหารนะเอาคนไปเข้าคุกนะการแสดงออกอย่างนี้เนี่ยมันเป็นการแสดงให้เห็นถึงการไม่ยอมรับการปกครองแต่มันเป็นเพียงเริ่มต้นและต่อไปนะมันจะต่อสู้ไปเรื่อยจนถึงจุดหนึ่งเนี่ยมันจนกระทั่งผู้ปกครองเนี่ยปกครองต่อไปไม่ได้ดังนั้นให้เข้าใจว่าการต่อสู้ของพี่น้องประชาชนในทุกวันนี้ที่กำลังเกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ถูกต้องเหมาะสมกับสถานการณ์และขอให้ทุกฝ่ายได้เข้าร่วมสนับสนุนครับก็สรุปนะครับนี้ครับมีปัญหาว่าของผมเนี่ยมันออกอากาศไม่ได้ครับครับนะครับก็เลยต้องไปฝากเมื่อไหร่ก็เรียกว่าฝากท้องไว้กับคุณหญิงเนี่ยมันแค่ตรงนี้ครับก็เรากังวลกันนะครับว่าสถานีจะโดนทาง YouTube บล็อกอะไรไปหรือเปล่านะครับแต่จริงๆเป็นปัญหาทางเทคนิคเล็กน้อยนะครับตอนนี้ก็ค้นพบว่าทางฝั่งผมนะสามารถจะช่วยถ่ายทอดตรงนี้ได้นะครับจากบัญชีของอาจารย์เนี่ยนะครับมีพี่น้องมานั่งฟังอยู่ 5-6 รายนะอาจารย์นี่เรานัดถ้าก่อนหน้านี้นะครับเปิดไปแล้วเหมือนว่ามันจะมีรายการสดจะออกนะครับแล้วก็ไม่มาสักทีเนี่ยให้พี่น้องเข้าใจว่าเราพยายามจะเซตอัพนะครับหลวงตาพยายามจะเซตอัพแล้วก็ปรากฏว่าปุ่มมันหายนะครับเนื่องจากบังเอิญไปกดตัวบล็อกนะครับบล็อกไอตัวปลั๊กอินของ Google Talk เนี่ย ก็อย่างน้อยเรายืนยันว่าสถานีไม่โดนปิดนะอาจารย์นะยังไม่โดนนะครับแกล้งแต่ว่าผมเนี่ยมันออกไม่ได้ครับก็เดี๋ยวเป็นปัญหาเดี๋ยวผมจะลองดูว่านะครับในเชิงเทคนิคแล้วเราจะไปปลดล็อกตรงนี้ยังไงนะครับครับก็ไหนๆก็มาพูดแล้วพี่น้องมานั่งอยู่ตรงนี้อาจารย์ใช้คำประเด็นที่ว่าวันนี้จริงๆแล้วนะเรารุกคืบเข้าไปสู่เป้าหมายตรงนี้อาจารย์ใช้คำว่ารุกทางการเมืองแล้วก็กลุ่มที่คนเขาเปิดหน้าอาจารย์ก็บอกว่าเนี่ยเราก็ต้องไปสนับสนุนเขา
จริงๆมันก็มีคนพูดเหมือนกันว่าคนนั้นคนนี้ให้เงินให้ทองอะไรเงี้ยนะครับจานิววันนี้ก็พี่น้องก็นะครับสนับสนุนเรื่องค่าใช้จ่ายเรื่องเงินทองอะไรเนี่ยจานให้ข้อคิดในเรื่องเหล่านี้เพิ่มเติมอีกสักหน่อยสิครับคือไอ้ประเด็นที่ชอบอีกยกกันมาแล้วจริงๆแล้วเนี่ยนะคสช.เนี่ยเขาจะพยายามเนี่ยนะจับ8คนที่โพสต์นะที่โพสต์ในโซเชียลมีเดียและในเว็บไซต์นะวิพากษ์วิจารณ์คสช.หรือดิสเครดิตคสช.เขาก็หยิบประเด็นว่าโอ๊กผ่านทองแท้สนับสนุนนะเรื่องการเงินเพื่อที่จะเห็นว่าพอไปเรื่องนะพวกนี้เนี่ยนะรับจ้างทำมันไม่จริงอย่างนั้นอย่างนี้เลยเนี่ยนะครับเพื่อดิสเครดิตหรือว่าทำลายหรือทำให้คนเราเนี่ยนะเกิดความรู้สึกที่ไม่ดีต่อคนที่เขาถูกจับไปนะเหมือนกับว่ามีความรู้สึกว่าอ๋อพวกนี้มันไม่ได้ทำจริงมันไม่ได้มีอุดมการณ์จริงอะไรต่างๆเป็นปืนรับจ้างอะไรอย่างนั้นอันนี้มันเป็นฝ่ายตรงกันข้ามก็ทำลายครับครับท่านผู้ฟังก็แม้กระทั่งคนฝ่ายเดียวกันฝ่ายเราเนี่ยแหละนะหยิบประเด็นเนี้ยมาสอบมาถามผมเนี่ยผมก็เลยต้องถามกลับว่าอ้าวแล้วไอ้กปปส.เนี่ยนะมันลงทุนเป็นพันๆล้านเลยมันเปิดตัวด้วยนะกลุ่มไหนนะสนับสนุนกลุ่มนายทุนผูกขาดกลุ่มบริษัทใหญ่ๆสนับสนุนนะมีทรัพย์สินประมาณผ่านมาทางนะทางของคุณสนธิยานนะแล้วก็หลายคนเขาสนับสนุนมาเงินทองมากมายเป็นพันๆล้านเนี่ยนะก็หนุนให้คนมาปิดบ้านปิดเมืองนะมาไล่รัฐบาลมาล้มรัฐบาลเนี่ยถ้าอย่างนั้นสนับสนุนเงินเนี่ยนะในเรื่องเขาทำชั่วมาล้มรัฐบาลของประชาชนเนี่ยนะแล้วก็เป็นพันๆล้านด้วยนะนี่สมมติว่าเนี่ยนะสมมติว่าเอาละคุณโอ๊คเขาจะจ่ายเงินไม่จ่ายเงินผมไม่รู้สมมติว่าได้รับเงินจริงเนี่ยนะได้รับเงินจริงด้วยอ่ะบางคนก็มาจะแก้ตัวว่าไม่จริงอย่างนี้ผมไม่ต้องมาแก้ตัวผมหรอกให้รับเงินจริงด้วยเอาแล้วรับเงินจริงแล้วไปดูที่ว่าสิ่งที่พวกนี้พูดพวกนี้ก็ทำอยู่เนี่ย8คนนี้ก็ทำอะไรเขากำลังต่อสู้เพื่อประชาชนทั้งประเทศนะ8คนเนี่ยที่เขาโพสต์เอาเนื้อหาที่เขาโพสต์หมายความว่าเขาไม่ได้ไปดิสเครดิตของไอ้นะของคสช.หรอกแต่เขากำลังเอาความเลวร้ายนะและก็กำลังแสดงออกถึงนะการไม่ยอมรับหรือการรังเกียจพวกและเผด็จการสมมติว่ามีคนนะไม่รู้นายกนายขอนายคอนายงอเนี่ยนะกลุ่มหนึ่งเนี่ยเขาลุกขึ้นมาเนี่ยนะแสดงความรังเกียจนะความรังเกียจคสช.มาโพสเนี่ยโจมตีคสช.ในเรื่องความเลวร้ายคสช.เนี่ยนะไอ้คนพวกนี้เนี่ยนะถือว่าเป็นคนที่ต่อสู้เพื่อประชาชนฝ่ายประชาธิปไตยนะครับจะได้เงินหรือไม่ได้เงินมันไม่สำคัญนะก็เหมือนฝ่ายสุเทพเนี่ยได้เงินมาเป็นพันล้านเนี่ยต่อสู้เพื่อทำลายฝ่ายประชาธิปไตยเนี่ยถึงว่าฝ่ายสุเทพเนี่ยไม่ได้เงินมาเลยสักบาทนึงนะทำด้วยอุดมการณ์ทุจริตเลยเนี่ยนะว่าอุดมการณ์ที่เขาจะต้องขึ้นมาเพื่อรวบกลุ่มกันมาทำลายล้างฝ่ายประชาธิปไตยเนี่ยนะมาไล่รัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งที่ประชาชนเลือกเข้ามาเนี่ยนะมาสร้างเงื่อนไขให้คสช.ยึดอำนาจเนี่ยต่อให้ฝ่ายสุเทพเทือกสุบรรณเนี่ยไม่ได้รับเงินมาสักบาทเองก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ทำเลวทำชั่วเป็นเรื่องที่มาทำลายฝ่ายประชาธิปไตยอันนั้นน่ะเป็นเรื่องที่นะที่ผิดที่ผิดและยอมรับไม่ได้ในทางกลับกันเนี่ย8คนเนี่ยนะที่เขามาโพสเนี่ยนะในโซเชียลมีเดียทั้งหลายในเว็บไซต์ต่างๆที่เขาทำขึ้นมาเนี่ยเขาทำขึ้นมาเพื่อตอบโต้กับไอ้พวกเผด็จการเนี่ยไม่ใช่เรื่องว่าต้องมีเงินหรือไม่มีเงินไปให้ไอ้ไม่มีเงินกับมีเงินเนี่ยมันไม่สำคัญเท่ากับว่าเนื้อหาหรือว่าสิ่งที่เขาทำเนี่ยเขาทำเพื่อต่อต้านทำลายฝ่ายเผด็จการหรือเปล่าถ้าทำเพื่อต่อต้านทำลายฝ่ายเผด็จการแล้วเนี่ยนะไม่ว่า8คนไม่ว่าจานิวไม่ว่านักศึกษาไม่ว่าคนไหนใครก็ตามถ้าทำเพื่อต่อต้านฝ่ายเผด็จการแล้วเนี่ยนะก็ต้องถือว่าพวกนี้เป็นคนของประชาชนถ้าถามว่า8คนนะที่ไปโพสต์อยู่ในโซเชียลมีเดียและจานิวแล้วก็คนที่ออกมาเคลื่อนไหวอยู่ทุกวันนี้เนี่ยนะเขาเป็นคนของใครเป็นคนของคุณโอ๊คหรือเปล่าเป็นคนของชินวัตรหรือเปล่าไม่ใช่มันต้องบอกว่าคนพวกนี้เขาเป็นคนของประชาชนฝ่ายประชาธิปไตย ไอ้กปปส.ไอ้สุเทพเทือกสุบรรณเนี่ยนั่นแหละครับจะได้เงินมาได้ไม่ได้เงินมาก็ไม่สำคัญสำคัญว่าเขาเป็นคนของฝ่ายเผด็จการพวกที่สร้างเงื่อนไขให้คสช.มายึดอำนาจพวกที่สร้างเงื่อนไขให้มันไล่รัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งดังนั้นเนี่ยนะครับไอ้ตรงนี้เนี่ยนะขอให้เราเนี่ยนะครับวันนี้อย่าไปตื่นตามที่เขาต้องการให้เราตื่นเราต้องคิดเองเป็นแยกแยะเป็นบางคนมันจะแก้ตัวเลยนะว่าพวกนี้ไม่ได้รับเงินมาหรอก
ผมถามว่ารับเงินมาแล้วมันผิดตรงไหนผมถามว่ารับเงินมาผิดตรงไหนอย่าว่าแต่คุณโอ๊คพันธองแท้ผมเชื่อว่าเนี่ยมีคนเขาช่วยเหลืออยากจะให้ไม่ใช่เฉพาะคุณโอ๊คพันธองแท้เลยนะบางคนจะหาช่องทางว่าจะไปช่วยเขาได้ยังไงจำไปเพราะเขามีใจที่จะไปช่วยให้เด็กเหล่านี้ให้คนเหล่านี้เนี่ยนะซึ่งเขาเนี่ยได้แสดงจุดยืนและอุดมการณ์ของเขาเลือกที่จะยืนอยู่ข้างฝ่ายประชาธิปไตยเขาเลือกที่จะแสดงออกในการที่ไม่เอาด้วยและต่อต้านฝ่ายเผด็จการอย่างที่เขาไม่กลัวดังนั้นเนี่ยนะสิ่งที่เขากำลังทำอยู่เนี่ยจึงเป็นเรื่องที่ถูกต้องเราจะไปคิดหรือจะไปเชื่อไอ้ตามข้ออ้างหรือไปฟังคำที่นะคำที่คสช.มันพูดมานั่นแหละนั่นแหละเราเนี่ยนะกำลังหลงทางแม้กระทั่งวันนี้เนี่ยนะขนาดนะตำรวจเองนายตำรวจเนี่ยนะบอกมาบอกว่าให้ดูจ่านิวเป็นตัวอย่างอย่างนี้ออกมาข่มขู่ประชาชนว่าคุณอย่าออกมาแสดงออกอย่ามาต่อต้านนะดูที่เดี๋ยวจะจับแม่คุณไปขังอีกนะลักษณะอย่างนี้เนี่ยนะครับเราจะนะถ้าเราไปแกว่งถ้าเราไม่มีสติและถ้าเราไม่หนักแน่นไม่เหนียวแน่นและก็ไม่มีหลักคิดเนี่ยเราจะแกว่งกันง่ายๆและเราก็จะสู้ศัตรูไม่ได้เราสู้พวกเผด็จการไม่ได้วันดีคืนดีขึ้นมาพวกเผด็จการเนี่ยนะเขาก็นะอ้างไอ้นี่รับเงินมาไอ้นั่นรับเงินมาและเราก็จะไม่ไปร่วมเลยผมเนี่ยอยากให้รับเงินอยากจะให้มีคนเอาเงินไปช่วยนักศึกษาเอาเงินไปช่วยนะเยอะแยะไปหมดเลยให้เขาได้ทำอะไรให้มันเต็มที่เลยจำไปนะนี่ผมพูดตรงๆและผมไม่ติดใจด้วยนะแม้กระทั่งผมเองแต่ผมมีโอกาสช่วยแต่ผมอยากจะช่วยนะแต่ผมช่วยได้ผมอยากจะช่วยจำไปแต่สิ่งที่อยากจะเน้นว่าเราต้องดูวันหนึ่งไอ้แปดคนที่ถูกจับไปแล้วก็จ่านิวแล้วก็นักศึกษานะแล้วก็มีทั้งนักศึกษาผู้หญิงอะไรที่เข้าไปในเรือนจำแล้วก็นะไปทำอะไรต่ออะไรที่อุบาทเนี่ยนะทั้งหมดเนี่ยคนเหล่านี้เนี่ยเขาต่อสู้เพื่อใครล่ะนะคนเหล่านี้เขาต่อสู้กับใครล่ะคนเหล่านี้เขาต่อสู้กับฝ่ายเผด็จการใช่ไหมล่ะและไอ้การต่อสู้กับฝ่ายเผด็จการเนี่ยมันเพื่อใครล่ะเพื่อประชาชนเพื่อประชาธิปไตยใช่ไหมล่ะแค่นี้ก็พอแล้วครับแล้วไว้ต้องไปแก้ตัวแล้วนะครับว่าคุณโอ๊คจ่ายเงินหรือไม่จ่ายเงินผมบอกตรงเลยมันไม่ใช่เรื่องข้อประเด็นที่เอามาโต้เถียงกันนะและมันไม่ใช่ประเด็นที่ยังมาโต้เถียงกันว่ารับเงินใครปัญหาว่าเรื่องที่ทำทั้งหมดเนี่ยมันแสดงออกชัดว่าเขายืนอยู่ข้างใครแล้วเราก็ควรจะมองนะคนที่กำลังต่อสู้อยู่บนดินวันนี้ว่านี่คือคนของประชาชนผมอยากให้ฝ่ายนะประชาธิปไตยทุกกลุ่มเนี่ยนะเข้าไปอบอุ้มช่วยเหลือดูแลปกป้องและเข้าร่วมกับเขาไม่ใช่ไปคิดเรื่องอื่นครับนะเจอแล้วดร.ครับอาจารย์ทีนี้ถ้ามามองในเชิงสาระเอาละในแง่ข้อคิดที่อาจารย์ให้ไป ก็ชัดเจนทีนี้เวลามองว่าสาระอยู่ฝ่ายเราฝ่ายเขาเนี่ยวันนี้เนี่ยบางทีมันก็จะมีกรณีแม้กระทั่งฝ่ายเราเองพูดเนื้อหาสาระแล้วมันไปรับใช้ศัตรูซะมากกว่าด้วยซ้ำอะไรอย่างนี้นะครับอาจารย์จะให้หลักคิดในเรื่องการมองแยกระหว่างมิตรกับศัตรูหรือว่าฝ่ายที่เป็นประโยชน์กับฝ่ายไม่เป็นประโยชน์จากเนื้อหาสาระของสิ่งที่นำเสนอวันนี้ถ้าจะให้กรอบพี่น้องคร่าวๆไว้สำหรับตัดสินใจว่าฟังคนนี้แล้วอันนี้เข้าท่าควรจะเชื่อได้หรือฟังบางคนแล้วมันเหมือนจะเป็นพวกเราแต่ว่าสิ่งที่มันพูดอาจจะไปเข้าทางศัตรูอะไรเงี้ยอาจารย์ให้กรอบกว้างๆหรือว่าจะเฉพาะเจาะจงก็ได้นะครับสำหรับพี่น้องที่ฟังวันนี้ก็ฟังวิทยากรอยู่หลายฝ่ายนะอาจารย์จะเอากรอบไหนมาเป็นหลักยึดในการมองว่าอันไหนเป็นประโยชน์อันไหนเป็นมิตรอันไหนเป็นศัตรูอันไหนเป็นโทษเนี่ยครับคือก่อนที่จะมองถึงกรอบอะไรเนี่ยนะเราต้องมีหลักของเราก่อนว่าเป้าหมายสูงสุดของเราอยู่ที่ตรงไหนก่อนนะคืออันดับแรกเราต้องเข้าใจว่านะเรามีเป้าหมายสูงสุดตรงไหนล่ะวันนี้ถ้าในทางการเมืองเนี่ยนะเป้าหมายสูงสุดเราคือประชาธิปไตยไงครับนะแล้วก็ต่อเป้าหมายสุดประชาธิปไตยเนี่ยมันก็ต้องคืออยู่ๆมันจะไปได้ประชาธิปไตยโดยไม่มีการเปลี่ยนระบบการครองมันไม่ได้นะจะเปลี่ยนวิธีไหนอย่างไรนั่นอีกเรื่องนึงแต่มันต้องมีการเปลี่ยนระบบก่อนครับเนี่ยครับเพราะนั้นเป้าหมายต้องชัดเจนว่านำไปสู่การเปลี่ยนระบบครับอีกเรื่องหนึ่งแต่ต้องถือว่า
ต้องไปเปลี่ยนต้องไปทำลายระบบเก่าก่อนมันถึงจะเกิดระบบใหม่ขึ้นมาและไอ้ระบบใหม่นะก็คือระบบประชาธิปไตยนะนี่คือเราต้องมีเป้าหมายอยู่ตรงนี้ก่อนทีนี้ในการที่เดินไปสู่เป้าหมายนั่นนะนะว่าเราจะมองว่ากลุ่มไหนเป็นศัตรูกลุ่มไหนเนี่ยนะเป็นมิตรอะไรเนี่ยนะหรือว่าเป็นพวกเราหรือไม่ใช่พวกเราเป็นพวกศัตรูเนี่ยมันมีอยู่นะครับในสถานการณ์นะในการต่อสู้ในระหว่างทางที่จะไปสู่เป้าหมายเนี่ยนะในระหว่างทางนั้นนะเรามีทั้งพวกเดียวกันนะและก็พวกตรงกันข้ามที่มันจะนะทำประโยชน์ให้กับเราหรือว่ามันตรงกันข้ามที่มันทำแล้วเขาเรียกว่ามาเข้าทางเราอะนะพูดภาษาชาวบ้านเข้าใจง่ายๆครับเหมือนกับวันนี้ในปีกของกปปส.เนี่ยไม่ว่า NGO ไม่ว่าปีกนะของไอ้ประชาธิปัตย์นะที่วันนี้ที่ไม่เอากับสุเทพนะที่ไม่เอากับสุเทพไม่เอากับกปปส.เนี่ยนะแต่ไม่ได้หมายความว่าเขากระโดดมาอยู่ข้างฝ่ายเสื้อแดงหรือฝ่ายประชาธิปไตยนะเขาไม่เอากันก็มีการขัดแย้งกันเรื่องสุขุมพันธ์บริพัตรนะซึ่งสุขุมพันธ์บริพัตรเนี่ยก็สนับสนุนสุเทพและสนับสนุนนะถึงคสช.วันนี้คสช.เขาก็ออกมาแล้วนะให้พิษณุเครืองามออกมาประกาศแล้วว่าจะไม่ใช้มาตรา44เล่นงานนะเล่นงานสุขุมพันธ์บริพัตรนะให้หยุดพักออกมาจากตำแหน่งก่อนนะเขาไม่เล่นงานแน่นอนก็ถ้าบอกว่าคสช.ปกป้องสุขุมพันธ์ปกป้องสุเทพนะและก็เด็กของพิสิทธิ์เวชชาชีวะนี่ก็รวมกันโดยมีพิสิทธิ์อภิสิทธิ์เวชชาชีวะอยู่เบื้องหลังนั่นแหละแล้วก็เบื้องหลังอาจจะไปเชื่อมอยู่กับเปรมกับสุรยุทธ์ด้วยนะออกมาเล่นงานให้จัดการนะให้จัดการกับนะสุขุมพันธ์บริพัตรดังนั้นเนี่ยนะฝ่ายอภิสิทธิ์กับฝ่ายสุเทพวันนี้ที่กำลังต่อสู้กันเนี่ยนะและลักษณะฝ่ายอภิสิทธิ์วันนี้ที่ไม่พอใจฝ่ายคสช.ไม่พอใจสุเทพเนี่ยนะวันนี้เนี่ยก็เท่ากับว่ามันมาเข้าทางฝ่ายเราอะนะที่เขาเรียกว่าเอาละมันเกิดแนวร่วมมุมกลับมาตอนนี้นะก็ไม่เป็นไรก็พวกนี้เนี่ยนะมันก็มาช่วยเราแท้ๆนะโดยที่เราก็ไม่ได้เชิญมันหรอกและมันก็ไม่ได้ตั้งใจหรอกนะแต่ว่าลักษณะอย่างเงี้ยเรามองก็เห็นว่าอันเนี้ยนะมันมาเข้าทางเราแต่มันไม่ใช่เป็นพวกเราหรอกนะมันไม่ใช่เป็นพวกเราดังนั้นเนี่ยนะให้ดูว่ามันเกิดประโยชน์จากส่วนนี้เอามาใช้ประโยชน์ได้ยังไงนะและจัดลำดับความสัมพันธ์กันแต่ไอ้ฝ่ายเรากันเองที่ลุกขึ้นมาต่อสู้นักศึกษาเอ่ยอะไรเอ่ยนักวิชาการที่เคลื่อนไหวอยู่บนดินที่เขาต่อต้านต่อสู้อยู่เนี่ยไอ้นี่แหละนะไอ้นี่คือพวกในกระบวนการเดียวกันแล้วก็บอกแล้วว่าอยู่ๆเนี่ยคุณไปถึงขั้นที่จะไปเปลี่ยนระบอบเลยไม่ได้หรอกมันจะต้องตายนะตายบันไดขึ้นไปคือเงื่อนไขเนี่ยมันจะมีลักษณะคล้ายๆเป็นบันไดขึ้นไปทีละขั้นทีละขั้นแต่ว่าวันนี้เนี่ยจุดสำคัญที่ชี้ให้เห็นเนี่ยนะว่ามันใกล้ประชาธิปไตยเข้าไปทุกทีหรือใกล้ที่จะถึงขั้นต่อสู้กันถึงขั้นเปลี่ยนระบอบแล้วก็หมายความว่าวันนี้แทนที่จะไปสู้เรื่องบุคคลเรื่องอะไรวันนี้กลายมาต่อสู้เพื่อเรื่องเสรีภาพการต่อสู้เสรีภาพเนี่ยนะครับหัวใจของระบบการปกครองเนี่ยนะที่มันสำคัญที่สุดคืออำนาจอธิปไตยเป็นของปวงชนและเสรีภาพบริบูรณ์ของบุคคลทีนี้ไอ้เสรีภาพเนี่ยนะครับมันจะทำให้อำนาจอธิปไตยมันเกิดได้ประชาชนมันต้องมีเสรีภาพก็นึกออกนะครับนะประเทศอเมริกาที่ประชาชนเขาเป็นใหญ่ได้เนี่ยนะเราดูถ้าประชาชนเขาไม่มีเสรีภาพนะถ้าระบอบในอเมริกาไม่ทำให้ประชาชนมีเสรีภาพและประชาชนเขาจะมีอำนาจได้ยังไงนะเขาจะไปฟังประชาชนได้ยังไงในอังกฤษในเยอรมันก็เหมือนกันในญี่ปุ่นก็เหมือนกันนะเพราะว่าระบอบนั้นนะมันทำให้เขามีเสรีภาพเสรีภาพนั่นแหละครับคือตัวหัวใจที่จะทำให้อำนาจของปวงชนเนี่ยเกิดขึ้นไปได้เป็นจริงดังนั้นวันนี้เมื่อประชาชนมาเคลื่อนไหวต่อสู้เพื่อเสรีภาพนี่คือใกล้กับอำนาจอธิปไตยเป็นของปวงชนนะครับแต่วันนี้อำนาจอธิปไตยนั้นน่ะยังไม่เป็นของปวงชนเพราะว่าเรายังไม่ได้เสรีภาพบริบูรณ์เมื่อไรที่เราได้เสรีภาพบริบูรณ์หรือว่า full freedom เมื่อไรมันก็จะทำให้อำนาจเนี่ยนะเป็นของประชาชนหรืออำนาจเป็นของปวงชนไอ้นี่คือกฎเกณฑ์ของมันแต่ถามว่าวันนี้เนี่ยนะไอ้คนที่ออกมาต่อสู้วันนี้เนี่ยดูนะครับนะไม่ว่าต่อสู้นะไม่ให้ใช้มาตรการจับนะโดยการทำลายเสรีภาพริดรอนเสรีภาพและข้อคุกคามเสรีภาพนะคุกคามนะประชาชนเนี่ยนะครับก็ต่อสู้เพื่อเสรีภาพในรูปแบบต่างๆนะและก็ไม่ยอมรับรัฐบาลของเผด็จการซึ่งนะ
มาละเมิดเสรีภาพมาทำลายเสรีภาพทั้งหมดเนี่ยมันอยู่ในประเด็นการต่อสู้เพื่อเสรีภาพแล้วก็การต่อสู้เพื่อเสรีภาพนั่นแหละคือการต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยดังนั้นใครที่มาต่อสู้วันนี้นะครับกับฝ่ายคสช.แต่ต่อสู้เพื่อให้ได้เสรีภาพคนเหล่านี้คือพวกฝ่ายประชาธิปไตยแต่คนที่ต่อสู้กับคสช.แต่ไม่ได้ต่อสู้เพื่อเสรีภาพหรอกต่อสู้นะอย่างกลุ่มไม่มากต่อสู้กับสุเทพก็เพราะว่านะต้องการที่จะเอาผลประโยชน์ต้องการให้ผู้ว่ากทม.เนี่ยนะหาผลประโยชน์ให้กับเมื่อรู้ว่าสุเทพหมายมั่นปั้นมือจะเอาอภิสิทธิ์ลงจะเอาสุขุมพันธุ์ขึ้นไปเป็นหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ก็เลยไปต่อสู้กันแล้วก็เมื่อสุเทพกับสุขุมพันธุ์ได้รับการปกป้องคุ้มครองจากคสช.พวกนี้ก็เลยไปต่อสู้คสช.พวกนี้ไม่ได้เป็นแนวร่วมเราหรอกครับแต่ว่ามันเป็นผลพลอยได้เท่านั้นเองมันไม่ได้เป็นพวกเราหรือมันเป็นผลพลอยได้ที่เรียกว่าข้าวทางเราดังนั้นเวลาเรามองเราต้องมองว่าถ้าต่อสู้กับเผด็จการและต่อสู้ในประเด็นที่ต้องการเสรีภาพอันนั้นคือพวกฝ่ายเรานะไม่ว่าจะใช้ชื่ออะไรแหละครับนะแต่ถ้าต่อสู้คสช.เหมือนกันแต่ว่าไม่ได้ต่อสู้เพื่อเสรีภาพไปต่อสู้เรื่องผลประโยชน์ส่วนตัวกันเรื่องนะเรื่องแย่งกันนะใครจะขึ้นมาเป็นหัวหน้าพรรคเรื่องที่จะหาเงินหาทองกันเช่นวันนี้กลุ่มสุเทพนะสู้กับกลุ่มอภิสิทธิ์เนี่ยไม่ใช่เป็นพวกฝ่ายเผด็จไม่ใช่เป็นพวกฝ่ายประชาธิปไตยเป็นพวกฝ่ายเผด็จการมันสู้กันผลก็คือว่าเราก็คงจะงั้นเก็บเกี่ยวผลประโยชน์จากการที่ศัตรูมันลุกขึ้นมาฆ่ากันเองแถวนั้นเองเนี่ยนะการมองก็แค่นี้แหละครับมองกันไม่ต้องสลับซับซ้อนลึกซึ้งเลยมากมองกันตามความเป็นจริงแค่นี้แล้วก็พูดกันแบบภาษาชาวบ้านง่ายๆไม่ต้องไปพูดสับแสงอะไรให้มันสูงให้มันฟังแล้วปวดหัวหรอกนะคือไอ้พวกมันสู้กันเนี่ยนะมันก็เข้าทางเราก็ได้แค่นั้นแหละแต่เราเนี่ยนะจะต้องมาส่งเสริมสนับสนุนฝ่ายเดียวกันที่เขากำลังเคลื่อนไหวเรื่องเสรีภาพเพราะการต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยนั้นอยู่ๆเนี่ยนะอย่าไปนึกภาพว่านะเหมือนปลอกกล้วยเข้าปากง่ายนะอยู่ๆลุกขึ้นมาเลยเนี่ยถ้าไม่มีเงื่อนไขในการต่อสู้และปูพื้นฐานการก่อตัวกันและใช้แล้วเวลานะเพื่อจะพัฒนาเงื่อนไขและรอเวลาที่จะรวมตัวก็ได้แข็งแกร่งและลุกขึ้นคนล้มมันที่เขาเรียกว่าเป็นอำนาจคู่หรือว่าดูเอ็นพาวเวอร์นะดังนั้นสถานการณ์ในประเทศไทยวันนี้เนี่ยคือสถานการณ์ของการเริ่มก่อตัวต่อสู้เพื่อเสรีภาพการต่อสู้เพื่อเสรีภาพเนี่ยนะเป็นการต่อสู้เพื่อนะเขาเรียกว่าสร้างอำนาจคู่นี่คือก้าวแรกสเต็ปแรกของการสร้างอำนาจคู่นะครับก่อนที่จะทำให้อำนาจทั้งหมดนั้นมาอยู่ฝ่ายประชาชนหรืออำนาจของฝ่ายประชาชนเนี่ยสูงกว่าจนเขาปกครองไม่ได้ตรงนั้นแหละครับมันจะเกิดการปฏิวัติแต่วันนี้นะมันอยู่ในสถานการณ์ระหว่างทางหรือกำลังเริ่มต้นที่จะก้าวไปสู่สถานการณ์เปลี่ยนระบอบหรือสถานการณ์ปฏิวัติมันจึงมาต่อสู้ในเรื่องเสรีภาพก่อนเพราะมันถ้าไม่ต่อสู้เรื่องเสรีภาพก่อนเนี่ยมันจะไม่ได้นำไปสู่การเปลี่ยนระบอบหรอกมันจะไม่นำไปสู่การได้ประชาธิปไตยหรอกคุณไปต่อสู้เรื่องเนี่ยเรื่องสิ่งแวดล้อมคุณไปต่อสู้เรื่องอะไรกี่เรื่องเนี่ยนะถ้าไม่ได้ต่อสู้เรื่องเสรีภาพไม่มีทางครับแต่วันนี้กำลังต่อสู้เรื่องเสรีภาพนะทุกคนวันนี้ก็บอกแล้วว่าเนี่ยนะเราต้องการเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นเรานะและก็แม้กระทั่งทูตอเมริกาบอกว่านะไม่ต้องการเห็นว่ามีกฎหมายใดๆมาจำกัดนะการแสดงออกซึ่งความคิดเห็นโดยนะโดยสันติวิธีโดยบริสุทธิ์ใจของประชาชนนี่นะครับซึ่งพูดง่ายๆว่าแม้กระทั่งมาตรา100ครับสัญญาณหายนะครับมาตรา112นะครับคิดว่าอย่างนั้นนะครับก็คงจะเป็นประเด็นที่หลวงตาให้เรานะครับช่วยกันต่อสู้นะครับเอามีพี่น้องเข้ามาตู้12รายเลยนะเนี่ยเสียงหลวงตาหายแป๊บนะครับสักครู่นะครับไปไหนแล้วเนี่ยก็ปล้ำกันเป็นชั่วโมงแล้วพี่น้องครับเพราะว่าหลวงตาไปเผลอนะครับตอนที่มันถามว่านะครับจะยอมให้ Googleทอล์กอะไรหลายเครื่องมือปลั๊กอินของเขานั่นนะครับเดินหน้าต่อหรือเปล่านะครับก็เกิดหลวงตาไปกดบล็อกนะครับเอาหายไปจริงๆด้วยนะครับคอร์ดรอปนะครับเดี๋ยวแป๊บนึงนะให้หลวงตามาปิดทักครับอาจารย์ครับโอเคครับเมื่อกี้มันหายไปประมาณสัก15วินาทีอาจารย์ถึงตอนอาจารย์ที่พูดเรื่อง112พอดีครับ
ก็112เนี่ยมันเป็นกฎหมายกษัตริย์นะที่เอาไว้เล่นงานประชาชนครับถึงแม้จะออกจากสภาแต่ก็เป็นการเนี่ยนะต้องทำตามนะตามอิทธิพลของฝ่ายกษัตริย์ที่ถือว่าเป็นชนชั้นปกครองที่แท้จริงในประเทศไทยและวันนี้เนี่ยนะการที่ประชาชนเขาไม่เอาด้วยเขาไม่เห็นด้วยกับกฎหมาย112เนี่ยคือการที่ไม่เห็นด้วยนะหรือไม่ยอมรับการปกครองที่ปกครองในประเทศไทยนั่นแหละและก็กฎหมายนี้เป็นกฎหมายที่ทำลายเสรีภาพวันนี้ประชาชนก็ต้องการเสรีภาพก็ออกมาต่อสู้เพื่อเสรีภาพก็เท่ากับว่าเขาไม่ต้องการการปกครองที่มาทำลายเสรีภาพนะของประชาชนดังนั้นเป็นการต่อสู้เพื่อนำไปสู่นะการต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยให้เรามองกันให้ชัดนะใครเป็นพวกใครแต่อย่าเอาเป็นว่านะจะต้องพูดแบบเดียวกันหมดทำแบบเดียวกันหมดใต้ดินก็ทำแบบใต้ดินบนดินก็ทำแบบบนดินให้มีแต่ใต้ดินถ้าไม่มีบนดินไม่มีคนกล้าไม่มีคนกล้าออกมาแสดงออกนะว่านะอารยะขัดขืนไม่มีคนกล้าออกมาแสดงออกนะแสดงความคิดเห็นครับสัญญาณหลวงตารู้สึกจะมีปัญหานะครับมีดรอปขาดไปบ้างนะครับเพราะเน็ตอาจจะใช้หลายเรื่องนะครับตั้งแต่ดาวน์โหลดเมื่อกี้เล่นปล้ำกันอยู่เป็นชั่วโมงแต่ก็ถือว่าเป็นประโยชน์นะพี่น้องนะใครที่ไม่ได้ฟังหลวงตากับป้าหนิงเมื่อกี้นะครับก็นี่ก็เป็นสาระประเด็นแล้วก็เราแตกหน่อมาอีกหน่อยนึงนะครับให้มันชัดเจนนะครับเอาละครับก็ครับครับอาจารย์ก็คิดว่านะได้ทดสอบในสถานีแล้วมีพี่น้องมาฟัง10กว่ารายนะอาจารย์นี่นี่พี่น้องไม่รู้จะทำอย่างไรครับผมก็พยายามนะแต่ว่าของผมเนี่ยในทางของผมมันออกไม่ได้เลยตอนนี้ครับก็เป็นเรื่องที่แปลกนะครับแต่ยังน้อยครับค่อยคิดค่อยแก้กันไปด็อกเตอร์ครับครับคงแก้ได้อาจารย์เดี๋ยวยังไงรีสตาร์ทเครื่องใหม่เดี๋ยวอาจจะดีแล้วก็ได้ครับอาจารย์ก็ทดลองไปเรื่อยๆกันแล้วกันนะครับแต่ว่าตอนคลิปนี้ออกมานี่ถือว่าเสียงน่าจะไปชัดเจนนะครับพี่น้องก็คงจะได้ฟังสรุปนะคนที่คิดถึงหลวงตาแล้วก็เมื่อกี้ไม่ทราบแล้วก็นะไม่ได้ไปติดตามที่สถานีป้าหนิงนะครับก็นี่เป็นคลิปสั้นๆนะครับหลังจากหลวงตาได้เราปล้ำกันแล้วก็พอมันออนแอร์ได้ปุ๊บก็ชวนหลวงตาพูดคุยสั้นๆนะครับก็หลวงตาครับก็คงจะมีอยู่แค่นี้นะครับครับเอาละครับวันนี้ก็เอาไว้แค่นี้ก่อนไว้เดี๋ยวเรามาซ่อมนะก่อนจะออกก็ได้เมื่อไหร่ก็ค่อยว่ากันครับผมวันนี้ก็เอาแค่นี้ก่อนแล้วกันนะโอเคครับหลวงตาครับสวัสดีครับสวัสดีครับ